ใส่ซับในวิดีโอได้ทุกภาษาแบบอัตโนมัติในปี2023มีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับฝกกด YouTuber, มมดไลค์สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ก่อนอื่นเลยเราไปดูประโยชน์ของซับไตเติลกันดีกว่านะครับจากตัวอย่างคลิปนี้นะครับฝรั่งอั้งม้อเนี่ยได้ทำคลิปขึ้นมาแต่เวลาที่ผมเปิดดูแล้วเนี่ยชื่อวิดีโอจะก,กลายเป็นภาษาไทยซึ่งตรงนี้หลายๆคนจะงงนะครับว่าเขาทำได้อย่างไรเหตุผลก็คือว่าเขาได้ใส่ชื่อวิดีโอที่เป็นภาษาไทยเอาไว้และนอกจากนั้นนะครับเวลาผมเปิดดูซับไตเติลภาษาไทยก็จะขึ้นมาด้วย และนี่แหละครับก็คือประโยชน์ของเรานะครับคือถ้าเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เรามีโอกาสได้คนดูจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็เวลาคนที่ดูจากต่างประเทศแล้วเนี่ยเมื่อเขาคลิกดูแล้วก็ค่าโฆษณาค่าคลิกเนี่ยมันก็จะแพงกว่าคนไทยด้วยนะครับนี่คือประโยชน์อย่างมากเลยนะอ่าโอเคนะครับต่อมาครับผม วิธีการทำซับไตเติลเนี่ยมันก็มีอยู่2วิธีนะก็คือเป็นวิธีที่เราจะต้องใช้พลังภายในคือการพิมพ์เองนะครับนะตรงนี้ข้อดีมีอยู่อย่างเดียวคือว่ามันประหยัดเงินไม่เสียเงินแต่ข้อเสียคือมันกินเวลามากๆครับต่อมาข้อที่2นะครับก็คือเราจะใช้เครื่องมือช่วยในการพิมพ์ข้อดีคือมันไวมากๆเลยไม่เกิน10นาทีก็เสร็จแล้ว ข้อเสียคือมันจะต้องใช้เงินนะครับแต่ยุคนี้ครับผมสำรวจมาแล้วนะครับใช้เงินไม่มากนะก็สามารถที่จะพิมพ์สับประชทยออกมาได้แล้วนะครับมีเครื่องมืออะไรอย่างไรเดี๋ยวไลฟ์ฟังต่อนะครับผมไปดูวิธีแรกกันก่อนดีกว่านะครับนะก็คือเราจะใช้วิธีการคือพิมพ์เองครับผมก่อนอื่นเลยคือเราจะต้องเข้าหลังบ้านของ YouTube ให้ได้ก่อนนะครับเ้าทุกคนครับไปที่มือถือหรือคอมก็ได้นะครับ ไปที่ Google Chrome แล้วก็เข้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า studio.youtube.com นะครับถ้าใครเข้าด้วยมือถือระบบ Android จะขึ้นรูปซ้ายมือให้เรากดคำว่า continue to studio ถ้าใครผ่าน iOS นะครับจะขึ้นรูปขวามือก็กดคำว่าข้ามไปยัง youtube studio นั่นเองครับผมเสร็จแล้วนะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับถ้าเข้ามาที่หน้านี้แล้วเนี่ยก็คือหลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะ ทางด้านซ้ายมือให้เรากดคำว่าเนื้อหาเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกคลิปที่เราต้องการใส่ซับไตเติลเลยอ่าผมขออนุญาตเลือกคลิปนี้นะครับถ้าใครใช้มือถือเอานิ้วจิ้ม1ทีนะครับจะเจอดินสอให้เรากดดินสอได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยให้เรากดคําว่าคําบรรยายได้เลยครับเมื่อกดคําบรรยายแล้วนะครับทางด้านขวามือจะมีคําว่าทําซ้ําและแก้ไขเราลองคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับ ปกติแล้วนะครับถ้าเป็นภาษาอื่นนะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยทางระบบสามารถที่จะพิมพ์ซับไตเติลแล้วก็กําหนดช่วงเวลาให้ได้เลยนะแต่ภาษาไทยเนี่ยคือเขาสามารถที่จะพิมพ์ซับไตเติลให้เราได้เห็นไหมครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดในคลิปทั้งหมดเลยนะครับแต่ข้อเสียคือว่าภาษาไทยไม่สามารถที่จะกําหนดเวลาอัตโนมัติได้นะครับนะทำให้เราเนี่ย ถึงจะได้เจ้าตัวสิ่งที่เขาพิมพ์ก็คือข้อความมาแล้วแต่ก็เอาไปใช้ไม่ได้อยู่ดีน่าเสียดายมากๆเลยครับนะแต่ข้อดีก็คือว่าไอ้เจ้าตัวข้อความตรงนี้เราก็สามารถเอาไปทําเป็นบทความในเว็บได้นะก็ดีดีกว่าไม่มีดีกว่านะครับแต่จะเป็นถ้าจะใช้ซับมันทำไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคเราทําไงดีเอ่ยเรากดกระบาดปิดที่ไปก่อนนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้นะครับให้เราทําการลบมันทิ้งไปก่อนเลยเพราะว่ามันทําให้เราก็จริงแต่ว่าเอาไปใช้อะไรไม่ได้ครับกดจุด3จุดแล้วกดลบเลยครับลบคําบรรยายนะครับต่อมาเราก็จะทําการเพิ่มภาษาเ,เพิ่มคําบรรยายลงไปนะครับเห็นไหมครับคำบรรยายตัวนี้มาแล้วนะเรากดเพิ่มได้เลยครับตรงนี้นะครับเราก็มีเจ้าตัวฟังก์ชันพวกนี้ขึ้นมาแล้วจากเมื่อกี้นี้มันไม่มีนะ เราก็กดด้วยคําว่าพิมพ์ด้วยตนเองเลยครับเสร็จแล้วให้เราครับทำการกดปุ่มลองฟังตรงนี้แล้วก็พิมพ์เลยนะครับลองฟังดูก่อนนะเผยช่องทางขายของออนไลน์อ่าถึงตรงนี้นะครับอยู่ที่เวลา3วินาทีผมก็แก้เป็นตรงนี้เป็น3วินาทีแล้วก็พิมพ์คำว่าเผยช่องทางขายของออนไลน์ครับเผอช่อง ทางขายของออนไลน์พิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มบวกตรงนี้แล้วเราก็กดฟังต่อไปแล้วเราก็พิมพ์ต่อไปพิมพ์เสร็จเรากดปุ่มบวกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับฟังกำหนดเวลาพิมพ์กดปุ่มบวกไปเรื่อยๆจนเสร็จเห็นไหมครับว่าเราจะต้องใช้พลังภายในเยอะมากๆเลยนะครับในส่วนนี้ เมื่อเราทําเสร็จแล้วเรากดเผยแพร่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวิธีการทำซับไตเติลแบบใช้พลังภายในของเราเองก็คือพิมพ์เองนะแต่ถ้าพี่น้องท่านไหนที่อยากจะ,ะประหยัดเวลาและพอจะมีงบประมาณนะครับก็สามารถใช้เครื่องมือช่วยในการพิมพ์ซับไตเติลได้นะครับนะระบบของเครื่องมือเป็นแบบนี้นะก็คือว่า เราจะใช้เครื่องมือเนี่ยในการที่จะเอาซับไตเติ้ลภาษาไทยออกมาก่อนเสร็จแล้วพอได้ซับไทยแล้วนะครับเราก็ใช้ระบบแปลซับอัตโนมัติของ y u t u b e เนี่ยจะแปลเป็นภาษาอะไรก็ได้ครับผมตรงนี้สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมีซับไตเติ้ลภาษาไทยมาก่อนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีเครื่องมืออะไรบ้างอันนี้ต้องออกตัวก่อนเลยนะครับผมก็ ได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาณนะตอนนี้เนี่ยครับมีเว็บไซต์ที่ใช้ AI ช่วยในการทำซับภาษาไทยเนี่ยหลายเว็บไซต์เลยผมก็นั่งเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละเว็บแล้วนะครับตอนนี้มีทั้งหมด3เว็บที่ผมเปรียบเทียบมานะก็คือเว็บที่ชื่อว่า Sonix.ai แล้วก็ VrNova.ai แล้วก็ Weed.io นะครับผม3เว็บนี้เนี่ยสามารถที่จะแปลซับไตเติลภาษาไทยได้นะครับผม แต่สิ่งที่ผมเรียกได้ว่าตั้งเป้าไว้มากที่สุดก็คือว่าเรื่องราคานั่นเองนะครับนะถ้าเป็น s o n i c a i เอนี่ยอยู่ที่ชั่วโมงละ10ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าตัว VR NOVA.ai เนี่ยมันจะอยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งนะครับอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับผมสชั่วโมงครึ่งนะอันนี้แค่ชั่วโมงเดียวนะครับส่วน v i ด i ออันนี้เนี่ยก็จะ อยู่ที่นี่ชั่วโมงเดียวนะครับอยู่ที่18ดอลลาร์แล้วนะครับผมก็เลยไปลองใช้ VRNova.AI ดูแล้วเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ใช้ได้เลยนะมันแปลถูกป,ประมาณสัก80%บวกนะครับนะที่เหลือเราก็มานั่งพิมพ์แก้ไขเองเล,เล็กๆน้อยๆนะครับผมนะและผลที่ได้คือจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีการเว้นวรรคระหว่างคำตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับ ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับแล้วแต่พี่น้องนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะส่วนเจ้าตัว Weed.io เนี่ยผมรองดูแล้วนะไอตรงตัวอักษรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่เว้นวรกนะมันจะติดกันไปเลยแต่ว่ามันจะแพงเกินไปนะครับส่วน Sonic อันนี้เนี่ยก็จะแพงเกินไปเช่นเดีวยวกันเพราะฉะนั้นผมเลยขอเลือกเป็น v r n o v a a i นะครับผมนะซึ่งตัวนี้นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะ เราสามารถทดลองใช้ได้ทั้งหมด30นาทีนะครับโดยคลิปที่ทดลองใช้เนี่ยความยาวคลิปไม่เกิน10นาทีนะครับเข้าไปทดลองใช้ก่อนได้เลยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับ v i n o v a a i นะเราก็กดไปที่คำว,ว่าล็อกอินตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็สามารถล็อกอินผ่านเจ้าตัว Google ไปได้ทันทีเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนเนี่ย เ,เรียกได้ว่าตอนนี้เปิดเ,เจ้าตัวหน้าเว็บรอแล้วก็ลองมา,าคลิกทําตามผมได้เลยนะครับ vrnova ai ครับามาเลยนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเราล็อกอินผ่าน Google เข้ามาแล้วตรงนี้นะครับปุ๊บมันจะเป็นหน้านี้นะครับผมพอเป็นหน้านี้แล้วเนี่ยให้เรากดบวกมุมบนขวาคาว่า create project ตรงนี้ได้เลยนะครับกด create project นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเอาไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยนะครับโยนใส่เข้าไปในเจ้าตัวเว็บนี้เลยซึ่งตัวนี้พี่น้องหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยจานผมลบไฟล์วิดีโอของผมออกจากมือถือไปแล้วหรือจากคอมไปแล้วผมจะทำยังไงดีก็ไปดาวน์โหลดจาก YouTube กลับคืนมาได้นะครับวิธีการก็คือนี่ครับอาวิธีการนะครับให้เราเนี่ย ไปที่วิดีโอของเราก่อนนั่นเองครับไปที่หลังบ้านเหมือนเดิมนะครับตรงแถบเนื้อหานะถ้าเราต้องการวิดีโอไหนเราไม่ต้องกังวลนะว่าลบไปแล้วเพราะสามารถดาวน์โหลดกลับคืนได้อย่างเช่นผมต้องการวิดีโอนี้นะครับผมก็ถ้าเป็นมือถือผมก็จิ้มหนึ่ครั้งแล้วจะมีจุด3จุดนะครับกดจุด3จุดเลยนะแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดนั่นเองอตรงนี้ก็คือ ต่อให้เราลบคลิปของเราไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับดาวน์โหลดกลับมาจาก YouTube ได้เลยซึ่งความคมชัดผมก็ถือว่ามันก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้กดดาวน์โหลดเลยนะบึมเมื่อกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาที่เว็บ v r n o v a ได้เลยนะครับหรือ nova. ai นะผมจะเอาไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับนี่แล้วก็ลากใส่เข้าไปเลยหรือจะเปิดจากมือถือก็คล้ายๆกันนะครับ ตรงนี้มันก็จะใช้เวลาในการอัปโหลดประมวลผลของเขาก่อนนะครับผมตรงนี้นะตัวนี้เราก็รอสักครู่นะครับผมต่อมาเราจะทำการใส่ซับไตเติลทางด้านซ้ายมือครับมีคำว่าซับไตเติลอยู่นะครับตรงนี้ให้เรากดคำว่า auto s u b t i t ิลได้เลยครับเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า add new language นะครับผมแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนั่นเองอันนี้ลองรับนะครับเห็นไหมครับมีคำว่าไทยอยู่ เสร็จแล้วตรงนี้เราก็พิมพ์คําว่าเลือกเลยนะครับ Generate Subtitle ครับผมตรงนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก5นาทีได้ในการที่จะรอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันดีกว่านะครับนี่นะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะทำการแก้ไขได้ทันทีโดยการกดปุ่มเพล y เล่นตรงนี้แล้วเราก็ดูครับว่าเขาพิมพ์ถูกต้องหรือเปล่าครับเช่น ปกติพวกเราเนี่ยจะต้องเสียเงินซื้อของจาก l a ซ a ด้าเห็นไหมครับปกติพวกเราเนี่ยจะต้องซื้อเงินซื้อของจากล a ซ a ด้าใช่ไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถฟังนะครับแบบคร่าวๆได้นะแล้วเราก็กดเจ้าตัวอ่าเพลย์<ช>เล่นไปเรื่อยๆครับผมอ่าตรงนี้ครับอยากจะแก้ไขตรงไหนจิ้มที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็กดฟังนะถ้ามันผิดอย่างไรเราก็พิมพ์แก้ไขไปได้เลยนะครับตรงนี้ เมื่อเราทาการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็กดไปที่คําว่าด้านบนครับดาวน์โหลดซับไตเติลตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดได้เลยครับแล้วก็เลือกเป็น SRT ครับเพื่อที่จะอัพขึ้น YouTube ได้นะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทําการดาวน์โหลดแล้วนะครับมันจะเป็นไฟล์นี้นะครับเราก็กดดับเบิลคลิกได้เลยนะครับมันจะเป็นอ่าไฟล์ที่เขาได้ทําการบีบอัดเอาไว้นะอ่า เราก็กด extract ออกมาก็คือเจ้าตัวไฟล์ที่มันเป็น SRT นั่นเองนะครับตรงนี้นะที่เขาบีบอัดเอาไว้ผมก็แตกมันออกมาแล้วเป็นไฟล์นี้นั่นเองนะครับคืออันนี้นะครับผมต่อมาเราจะไปที่ YouTube ของเราที่คลิปเดินของเราเลยนะตรงนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปจิ้มเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือนี่จิ้มที่ดินสอนะครับที่คลิปนี้นะ เสร็จแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือเราก็เลือกคำบรรยายนะครับตรงนี้คำบรรยายตรงนี้นะครับเรากดเพิ่มเข้าไปเลยนะครับจากคราวที่แล้วนะกดเพิ่มเข้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็เลือกคำว่าอัปโหลดไฟล์ครับอัปโหลดไฟล์ File นะครับแล้วเราก็เลือกกำกับเวลาดำเนินการต่อนั่นเองครับ แล้วเราก็เลือกเจ้าตัวไฟล์ที่เราทําการโหลดมาทํามาจากเบียโนวาเมื่อกี้นี้ได้เลยนะครับผมอยู่ไหนเอย่ยเราเลือกไฟล์ได้เลยครับกดโอเพนเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับผมเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กดคําว่าเผยแพร่เลยนะครับผมตรงนี้ปุบนี่นะครับเราก็จะได้สารตั้งต้นที่เป็นซับไตเติลภาษาไทยแล้ว ต่อไปนี้เราจะแปลเป็นกี่ภาษาก็ทําได้ครับไปดูกันเลยครับเมื่อเราได้ภาษาไทยเป็นสารตั้งต้นแล้วเราจะไปเพิ่มซับไตเติลภาษาอื่นกันดีกว่านะครับมาที่หลังบ้านเหมือนเดิมนะครับในส่วนของในคลิปแล้วก็ทางด้านคําบรรยายครับอันตัวอย่างนี้นะครับที่ผมทําไปแล้วก็จะมีภาษาลาวภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษ ถ้าเราอยากจะได้ภาษาอื่นเราทําได้ครับกดคําว่าเพิ่มภาษาลงไปเลยนะครับสมมุติว่าผมอยากจะได้ภาษาอะไรดีเอ่ยอาภาษา,าสเปนละกันนะผมก็ไปหาเลยครับนี่ครับภา,าภาษาสเปนนะครับกดไปที่สเปนปุบเสร็จแล้วก็จะขึ้นภาษาสเปนมาแบบนี้นะครับในส่วนของชื่อและคําอธิบายผมก็กดคําว่าเพิ่มได้เลยนะครับแล้วเราก็ทําการก๊อ ปี้ชื่อที่เป็นภาษาไทยของเราตรงนี้ก็ปี้เอาไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปที่เจ้าตัว Google Translate นะครับจะจะเป็นแอปหรือจะเป็นเว็บก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งด้านซ้ายมือจะเป็นภาษาไทยถูกต้องแล้วด้านขวามือเราก็ไปหาภาษาสเปนเข้ามาครับเลือกสเปนครับผมตรงนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็เอาเจ้าตัวภาษาไทยของเราวางไปเลย ก็จะได้สเปนมาแล้วเราก็คัดลอกเก็บเอาไว้แล้วก็ไปใส่ในส่วนของชื่อวิดีโอตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของคําอธิบายก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเราก็คัดลอกมาทั้งหมดแล้วเราก็ทําการใช้ google translate ในการแปลนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนแรกนะก็คือจัดก,การที่ชื่อแล้วก็คําอธิบายก่อนแล้วก,กดเผยแพร่ได้เลยครับเวลาที่ใครเนี่ย เขาเนี่ยสมมุตินะว่าเขา,าดูคลิปเราอยู่แล้วเขาอยู่ที่สเปนแล้วเนี่ยระบบตรวจเจอมันชื่อคลิปของผมก็จะกลายเป็นภาษาสเปนทันทีเลยนะครับต่อมาเมื่อเจ้าตัวชื่อคลิปและคำอธิบายเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาที่คำบรรยายนะครับกดคำว่าเพิ่มได้เลยตรงนี้แล้วเราก็มาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ง่ายมากเลยนะครับ ถึตงตรงนี้แล้วถ้าเรามีสารตั้งต้นแล้วเราก็กดคําว่าแปรอัตโนมัติก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับภาษาสเปนมาแล้วนะครับแล้วก,กดเผยแพร่ได้เลยอ่านี่แหละครับก็คือวิธีการทำซับไตเติลแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมช่วยนะครับผมใช้ Nova.ai นะลืมบอกไปครับถ้าพี่น้องท่านไหนอยากจะสมัครนะครับผมแบบจริงจังก็ เมื่อกี้บอกไว้นะก็คือ,อเดือนหนึ่งอยู่ที่ประมาณสัก10ดอลลาร์นะครับนะสามารถกดสมัครที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับเอ็กฝั่งไหนเนี่ยหรือจะที่คําอธิบายใต้วิดีโอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเผื่อว่าหาลงหาลิงก์ไม่เจอนะครับผมก็กดสมัครได้เลยโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงเท่านี้เราก็จะมีคลิป แล้วแต่เราเลยนะว่าจะจัดไปกี่ภาษาได้ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการที่จะให้มีคนดูเพิ่มมากขึ้นได้ค่าคลิกโฆษณามากขึ้นนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้พี่น้องท่านไหนดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามไว้ที่อคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับนะถ้ามีอะไรเล่งโดดพิเศษก็ติดแท็กด้วยนะ a d s e n e YouTube นะครับผม ผมจะทิ้งท้ายด้วยคำคมนั่นเองนะครับคือผู้คนไม่สนใจว่าเราจะเก่งแค่ไหนเราจะสำเร็จอะไรเราจะมีรายได้ขนาดไหนเราจะมีตําแหน่งเป็นอะไรเขาสนใจแค่เพียงว่าเราใส่ใจเขาแค่ไหนครับผมอันนี้ก็คือหลักการเป็นผู้นำของจอห์นซีแม็กซ์เวลนะครับพี่น้องท่านไหนอยากจะเป็นผู้นำใน YouTube ในเนื้อหานั้นๆ เราต้องใส่ใจคนดูด้วยนะครับในการที่จะทําคลิปอย่างไรก็ได้ให้คนดูดูแล้วเข้าใจได้มากที่สุดหรือว่าจะช่วยในการที่จะตอบคําถามในคอมเมนต์หรืออาจจะมีไลฟ์ช่วยเสิร์ฟนล้ก็จะยิ่งดีนะครับขอบคุณมากครับผมเสกสรรปั้น YouTube ลงมือเฮ็ด